ีตาร์ตัวแรกคือเราจริงๆอยากได้มาตั้งแต่สมัยเรียนม.ปลายแล้วแล้วก็ฝันอยากจะได้แต่ว่าไม่มีตังค์ซื้อก็ทำงานเก็บเงินจนซื้อมาได้แล้วก็พอได้เล่นดูแล้วก็ถูกใจก็ใช้มาจนถึงทุกวันนี้ตัวนี้ก็5ปีแล้วก็รู้สึกว่าตั้งแต่เล่นมาไม่เคยชอบกีตาร์ตัวไหนเท่าตัวนี้ครั้งแรกมันเกิดได้ทุกวันเลยของผมมันค่อนข้างชัดเจนครับตั้งแต่เริ่มตีกลองครั้งแรกในสมัยประถมผมคิดว่ามันจะจบจนได้มีโอกาสมาเป็นครั้งแรกที่ได้ตีกับวงจริงๆเป็นเพื่อนกันเองแล้วพอประกวดเสร็จก็คิดว่าจะจบอีกจนถ้ามันมีครั้งแรกที่ได้ทำงานได้เล่นเพลงของตัวเองได้ตีเพลงของตัวเองอีกผมว่ามันก็เป็นสเต็ปของการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆทุกวันแล้วมันก็เป็นสิ่งที่น่าประทับใจครับคือถ้าผมท้อหรือว่าอะไรไปคิดว่าชีวิตคงไม่ได้เล่นแล้วแหละก็คงจบไปผมก็ไม่เคยคิดว่ามันแบบเราจะต้องเริ่มใหม่แล้วเหรอเริ่มครั้งแรกอีกแล้วเหรอคือถ้าผมคิดอย่างนั้นก็ผมไม่มีผมจบทุกวันนี้ครับไปเล่นดนตรีไทยลองเล่นระนาดก็จะเล่นระนาดทุ้มเป็นครั้งแรกที่เราได้เล่นเครื่องเบสแต่ว่ามันเป็นเครื่องดนตรีไทยเนาะเวทีแรกที่ขึ้นเนี่ยจริงๆเป็นเวทีที่โรงเรียนก็เป็นครั้งแรกที่ขึ้นเวทีแบบคนเต็มไปหมดเลยแบบเด็กก็จะแบบแห่กันมาฮึ่มเยอะแยะหมดเลยก็เป็นความประทับใจครับพอขึ้นเวทีทุกครั้งก็จะเมื่อก่อนจะรู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่มีคนมาเห็นมันก็มีความสุขได้เล่นดนตรีเพลงแรกของผมที่ร้องก็คือชื่อไงนะ There's nothing to say the day of fixing a broken heart ครับเพลงแรกที่ผมร้องทุกวันก็เหมือนวันแรกก็คือจะมีสิ่งใหม่ๆอะไรที่เป็นครั้งแรกเข้ามาเสมอก็นับตั้งแต่วันแรกที่รวมตัวกันเล่นดนตรีอย่างทุกวันที่บอกว่ามันคืองานแรกก็คือเราไปเล่นแต่ละที่มันก็คือครั้งแรกเสมอใช่สถานที่นี้เล่นมาซาวด์จะเป็นยังไงเล่นแล้วเละไหมซึ่งก็มีบางครั้งเล่นเสียงฟังไม่ได้เสียงที่เราพบเจอใหม่ๆเสมอทุกวันเป็นสิ่งใหม่ๆเราทำเพลงแรกออกมาลง YouTube ครั้งแรกแล้วก็ดูผลตอบรับมันซึ่งมันก็เป็นประสบการณ์เป็นแรงผลักดันสำหรับอนาคตของเราเราก็ตื่นเต้นทุกวันนะที่เราพอครั้งแรกในวันวานคือพื้นฐานของวันนี้สำหรับวงพวกเราจริงๆแล้วก็คือมิตรภาพความเป็นเพื่อนกันตั้งแต่แรกครั้งแรกเกิดขึ้นได้ทุกวัน